ใครๆก็อยากจะได้งานทำที่ดีที่มีโอกาสเติบโตที่มีรายได้ที่สูงแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกงานที่อาจจะตอบโจทย์เป้าหมายแบบนั้นได้ค่ะวันนี้นะคะ Morning Well ในวันหยุดพิเศษค่ะเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าอะไรเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่เราควรจะต้องมีต่อมเอ๊ก่อนจะตัดสินใจรับหรือไม่รับงานนั้นและบางทีอาจจะไม่ควรรับงานนั้นด้วยนะคะวันนี้มีข้อมูลมาฝากกัน5สัญญาณเตือนที่ควรระวังก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกรับงานนะคะสัญญาณแรกก็คือข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่หรือว่ามีข้อมูลเชิงลบมากจนเกินไปค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะทำงานในองค์กรไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วมีมุมมองความคิดเห็นแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบผสมผสานกันไปเราอาจจะหาข้อมูลเหล่านั้นได้ไม่ยากนะคะแต่ถ้าใครไปสมัครงานในบริษัทที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเจอข้อมูลสักเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องยกธงแดงหรือว่า red flag เอาไว้กันสักหน่อยค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมมานานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆจริงอย่างที่เขาพูดอย่างน้อยที่สุดนะคะก็ควรจะมีข้อมูลอยู่ตามโลกออนไลน์บ้างหรือไม่ก็อาจจะมีความคิดเห็นของบรรดาพนักงานหรือคนที่เคยทำงานที่พูดถึงบริษัทไม่มากก็น้อยนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไปดูตามโซเชียลมีเดียขององค์กรก็ได้เพราะเชื่อว่าทุกวันนี้ไม่มีองค์กรไหนไม่มีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองนะคะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูแล้วดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่ข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลสแปมหรืออีกนายหนึ่งมีแต่ข้อมูลเชิงลบที่วิพากษ์วิจารณ์องค์กรนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องต่อมเอ๊ะขึ้นมาทำงานนิดหนึ่งนะคะว่าองค์กรนี้อาจจะไม่ค่อยน่าทำงานด้วยสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมไว้แบบนี้ค่ะว่าไม่ใช่ทุกองค์กรที่มีความคิดเห็นเชิงลบจะไม่น่าทำงานด้วยสักทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูได้ว่าความคิดเห็นเชิงลบนั้นมีมากหรือน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นเดียวแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่มีอยู่ในโซเชียลมีเดียถ้าแบบนั้นเราอาจจะไม่ต้องให้น้ำหนักมากก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเองค่ะแต่ที่ดีที่สุดนะคะควรจะถามคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะว่ารู้จักองค์กรนี้ไหมรู้จักใครที่เคยทำงานบริษัทนี้หรือเปล่าแล้วเราก็สอบถามไปเพื่อจะได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะธงแดงที่2นะคะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราเนี่ยระมัดระวังการเตรียมเข้าทำงานในบริษัทนั้นก็คือเวลาสัมภาษณ์ค่ะคนที่สัมภาษณ์ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้เกียรติหรือว่าไม่ได้ให้น้ำหนักกับการสัมภาษณ์มากนักนะคะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วมีคำกล่าวไว้นะคะว่าเวลาที่สัมภาษณ์งานเท่ากับราคาที่องค์กรต้องจ่ายให้กับการคัดเลือกคนคนนั้นนะคะดังนั้นถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจจริงแล้วก็เขาอยากจะได้คนทำงานให้กับองค์กรจริงๆเนี่ยเขาจะให้เวลาให้คุณค่ากับช่วงเวลาในการสัมภาษณ์ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วบังเอิญเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นสัมภาษณ์อยู่ก็มีพนักงานเดินเข้ามากวนหรือไม่ก็สัมภาษณ์อยู่องค์กรนั้นนะคะผู้บริหารคนนั้นกลับไม่สนใจเราเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกดโทรศัพท์มือถือยุ่งตลอดเวลาหรือไม่ก็อ่านแต่ตัวเอกสารโดยไม่มองหน้าที่จะพูดคุยกับเราแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นทุกครั้งที่เวลาเราสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าทีม HR ก่อนจะเข้าทำงานลองดูนะคะว่าเขาตั้งใจและอยากจะรับเราเข้าทำงานจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเราเองสัมผัสได้ก็เชื่อเหลือเกินว่านั่นน่าจะเป็นองค์กรที่คุณอยากจะทำงานด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นเลยก็อาจจะตั้งธงแดงไว้สักหน่อยก่อนตัดสินใจที่จะเลือกเข้าทำงานบริษัทนั้นค่ะประเด็นที่3นะคะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีสำหรับใครที่จะเลือกทำงานในบริษัทไหนก็คือเวลาสัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะถ้าคนที่ตอบคำถามสัมภาษณ์ให้กับคุณเนี่ยนะคะตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่หรือว่ามีความคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าเลี่ยงตอบคำถามอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะอย่างเช่นเวลาสัมภาษณ์เสร็จส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่เขาสัมภาษณ์เขาก็จะถามว่าคุณเองมีอะไรอยากจะถามกลับมายังบริษัทยาองค์กรหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานสวัสดิการหรือไม่ก็โอกาสในการเติบโตของการทำงานของเราถูกไหมคะซึ่งถ้าเราถามไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้ตอบคำถามไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนหรือมีความคลุมเครือเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องตั้งธงไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่มั่นใจเลยหรือเปล่าว่าเขาจะให้เราไปทำงานในตำแหน่งไหนหรือกำลังมีอะไร
ปิดบังเราหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะวิธีการง่ายๆก็คือลองถามย้ำกลับไปเพื่อให้เรามั่นใจในคำตอบก็ได้ซึ่งถ้าเขาตอบได้ชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะสบายใจได้แต่ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะเขายังมีความไม่ชัดเจนยังมีความคลุมเครือเลี่ยงตอบคำถามก็อาจจะตั้งธงไว้ได้ว่าเขามีอะไรบางอย่างปิดบังเราอยู่ก็ได้ค่ะประเด็นที่4นะคะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีได้ก็คือเวลาเราพูดคุยเรื่องงานกันนะคะทุกอย่างมี2ด้านเสมอคือมีทั้งสิ่งที่เป็นโอกาสแล้วก็มีสิ่งที่ควรรู้และอาจจะเป็นความท้าทายบางอย่างรออยู่ก็ได้แต่ถ้าบังเอิญคนที่เขาเสนองานมาให้คุณพูดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ยื่นข้อเสนอบางอย่างที่คิดได้ในทันทีอันนี้อาจจะต้องระวังไว้สักหน่อยนะคะคือถ้าเราเป็นคนเก่งมากๆจริงๆแล้วก็ไปเจอคนที่เขาเห็นศักยภาพของเราอยากจะออฟเฟอร์อยากจะได้ตัวเรามาถ้าแบบนั้นไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเป็นองค์กรปกติแล้วนะคะเขาก็จะมีธงในใจอยู่แล้วว่าเขาอยากจะได้พนักงานแบบไหนมาทำงานอะไรหน้าที่เป็นอย่างไรระยะเวลาในการเข้างานโอกาสในการเติบโตหรือว่าความท้าทายของการงานที่ทำเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแบ่งปันบ้าง นะคะแต่ถ้าบังเอิญคุณไปเจอคนที่เขาสัมภาษณ์งานเนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรที่ชัดเจนแต่บอกว่าโอเคเราเห็นศักยภาพในตัวคุณแล้วก็พูดถึงแต่ด้านดีขององค์กรโอกาสในการเติบโตเต็มไปหมดเลยรวมถึงท้ายที่สุดทิ้งท้ายว่างั้นเราอยากจะเสนอตำแหน่งนี้ให้คุณซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าเพิ่งที่จะคิดได้ตอนที่พูดคุยกับคุณแบบนั้นอาจจะต้องเอ๊ะสักหน่อยนะคะแม้จะดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีแต่เราก็อาจจะไม่สามารถมั่นใจได้ว่านี่เป็นแผนการระยะยาวที่องค์กรวางไว้จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงเหตุการณ์สั้นๆที่อาจจะมีโอกาสแต่ก็มีความท้าทายและความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆให้กับเราได้ด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับใครที่อยากจะมี work life balance ก็คือถ้าตำแหน่งงานนั้นอาจจะต้องทำให้คุณละทิ้งอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณไปแบบนั้นงานนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราทำงานแต่ละคนก็อาจจะมีเป้าหมายต่างกันนะคะบางคน work hard play harder นะคะบางคนบอกไม่ฉันเป็นคน workaholic นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ถ้าใครที่อยากจะ work life balance สักหน่อยนะคะหรือว่า workด้วย play hard ด้วยเนี่ยนะคะอาจจะต้องหาความสมดุลให้เกิดขึ้นในการทำงานดังนั้นเวลาพูดคุยกันในการที่จะเข้าทำงานใหม่อาจจะต้องตั้งคำถามนะคะว่างานนั้นมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนคุณเองมีโอกาสเติบโตหรือเปล่าและคุณมีเวลาเป็นของตัวเองหรือว่าคุณสามารถที่จะ create สิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรได้ด้วยความคิดของคุณหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องพูดคุยกันระหว่างการสัมภาษณ์งานแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะต้องกลับมาตัดสินใจนะคะว่าถ้าคุณต้องแลกกับความฝันอะไรบางอย่างถ้าคุณต้องแลกหรือว่าต้องปัดลดบางอย่างที่เราอาจจะอยากทำอยากเป็นอยากมีแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องทุ่มเทให้กับงานที่อยู่ตรงหน้าก่อนนั้นคุณยอมมากน้อยแค่ไหนนะคะท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสำหรับการเลือกเข้าทำงานในองค์กรต่างๆแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละค่ะว่าสิ่งที่เราต้องแลกเราคิดว่าคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เรากำลังจะได้รับทั้งในวันนี้แล้วก็โอกาสในการก้าวในอนาคตค่ะนั่นคือ5สิ่งนะคะที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆหรือไม่ก็เป็นคอชั่นที่ทำให้คุณเนี่ยมีต่อมเอก่อนตัดสินใจเข้าร่วมทำงานกับองค์กรไหนๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ